ทดสอบฮัลโหล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 ทดสอบได้ยินไหมวันนี้เท่าไหร่นะแอดมิน12วันนี้12สิงหาเอ้ยวันนี้12กันยาเป็นวีคที่พี่ต้องปล่อยคลิปวิดีโอเทรดเอาม่วนแต่หารู้ไหมว่าอีแอดมินของเราเนี่ยมันทำคลิปช่วงแรกของพี่หายไป ฉะนั้นคลิปวิดีโอเทรดเอาม่วนที่พวกเราจะได้ดูต่อไปเนี่ยมันเป็นคลิปบันทึกเทรดของท้ายเดือนสิงหากูนี่เหนื่อยจริงๆเลยนะอีแอดมินเนี่ยทำของกูหายนะ กูต้องนั่งมาพูดใหม่เนี่ยวันนี้ดิแอดมินวันนี้เอาคลิปกูหายไปไหนฮะหายไปไหนเก็บไว้ดีเกินไปนะเอาเป็นว่าฝากพวกเราดูคลิปบันทึกเทรดอัลมอนด์ EP 22ด้วยทุน 700,000 บาทลองดูซิว่าถ้าพี่มีเงินทุน 700,000 บาทเล่นเดย์เทรดพี่จะได้ตังค์เท่าไหร่วันนี้พี่จะทำให้เองดูเอาไม้สิทำเลยวันนี้พี่จะทำให้เองดูเอาละฮะมันไหลลงมาแล้วฮะมาไหลลงมาฮะวันนี้มือขึ้นเว้ยพอปุ๊บไหลทันทีมาไหลลงมาโอ้โหไหลลงมาแล้วฮะมาแล้วฮะตอนนี้กำไร 26,000 นะฮะ 26,000 ที่ 3.83% ฮะมาแล้วฮะตอนนี้มาดูหน้าจอกราฟเทรดนะครับดูแผนในกลุ่มนะครับว่าพี่มีมุมมองอย่างไรนี่นะครับอันนี้จะเป็นการอัปเดตทรงคลื่นนะครับอัปเดตแบบวีคต่อวีคอะไรเงี้ยประมาณนี้ของโครงสร้างในภาพกลางนะครับเพื่อจะได้รู้ direction เทรดเซตอัพในการเทรดวันนี้นะครับส่วนตัวพี่มองว่าอย่างนี้ฮะในส่วนตัวลึกๆนะพี่มองว่าดาวไซด์มีจำกัดอยู่ถ้ามันลงมันจะเป็นการลงให้ครบสถานะขึ้นเพื่อกลับทิศขึ้นไปเป็น impulse หรือขึ้น B ของ correction wave เนาะแต่ถ้าเกิดมันไม่ลงวันนี้โดดขึ้นเลยหรือราคาวิ่งขึ้นยืนเหนือคีย์กรอบบนตรงนี้เนี่ยแสดงว่าเราก็จะไม่เน้นเล่นช็อตละเราก็จะไม่ได้ช็อตมาหาทาร์เก็ตตรงนี้ละนี่ก็จะหน้าแตกละเราจะเน้นเล่น follow buy แทนอ่ะคร่าวๆแบบนี้เดี๋ยวพี่ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับเล่น3 limited edition พบกันเร็วๆนี้ก็คือตอนนี้นะฮะหน้างานราคาคือวิ่งขึ้นไปแล้วเนาะแต่สถานะขึ้นย่อยเดี๋ยวน่าจะเกิดการปรับ correction นะครับเอา 61.8% ดักไว้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นแนวต้านได้อยู่คือจังหวะเข้ามันยังไม่ได้นะพี่มองว่าตอนนี้ไม่ทันแล้ว รอย่อดีกว่าถ้าย่อนะหวังว่าลูปย่อยตัวนี้ครบปะทะ 61.8% ด้วยถ้าย่อยิ่งดีถ้าไม่ย่อก็ไม่เข้านะครับตามติดกันต่อนะครับตะกี้พี่แวะชะแวบออกไปทำธุระข้างนอกมานะครับตอนนี้ตอนบ่ายโมงครึ่งปรากฏว่าเรามองว่าต้องรอให้ราคามันย่อตัวเนาะพี่ว่ามันย่อเยอะลงไปหรือเปล่าเนี่ย ย่อเยอะจนจะหลุดแนวคีย์กรอบล่างที่อยู่ในแผนหลักของเราแล้วครับช่วงเช้านี้กะจะจิ้มสุดพลังอ่ะ 0.69 เนี่ย ดีนะถ้าได้จิ้มไปนี่โดนลากเลยนะเล่นหุ้นแบบไหนไม่มโนวางแผงแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศตอนนี้ตอนบ่าย 2:24 ฟิวเจอร์เปิดแล้วเนาะปรากฏว่าฟิวเจอร์เปิดโดดลงนะครับเปิดโดดลงเหตุเพราะว่ามันไม่ผ่าน 64.8% แนว 64.8% มันกดไว้อะเนาะแล้วก็เหมือนป้วนเปี้ยนอยู่แถวแนวคีย์กรอบบนจริงๆถ้าหน้างานตัวนี้พี่มองเหมือนหน้า S จะได้เปรียบกว่านะครับถ้าได้เคาะก็ต้องเคาะที่1 บาทนะครับ DW ก็ 700,000 เนาะเดี๋ยวเคาะ1 บาทแล้วกันเคาะเลยฮะ 700,000 นะครับแมทแล้วนะครับ1 บาทเอาละฮะมันไหลลงมาแล้วฮะมาไหลลงมาฮะวันนี้มือขึ้นเว้ยพอปุ๊บไหลทันที 849.10 ฮะ 10ตอนนี้กำไร 5,000 แล้วนะครับ 5,000 ฮะมา1ช่องนะไหลลงมาเลยฮะไหลลงมาตอนเช้านะถ้ากูเผลอเข้าไปนี่กูขี้แตกแน่เลยนะเนี่ย โอ้โหไหลยาวไหลพืชเลยฮะไหลพืชไหลลงมาไหลลงมาโอ้โหไหลลงมาแล้วฮะมาแล้วฮะมาแล้วทาร์เก็ตเบื้องต้นเลยอยู่ที่ 845.14 ฮะ 845.14 ถือว่าเข้าดีนะเนี่ย เข้าปุ๊บแม่งวิ่งเลยวิดก่อนเท3 วันเบี่ยงไปเบี่ยงมาแม่งแค่2 ช่องเอง แอดมินเดือดร้อนเท5อะไร3 วัน มาแล้วฮะไหลลงมาแล้วฮะไหลลงมาแล้วตอนนี้กำไร 26,000 นะฮะ 26,000 ที่ 3.83% ฮะมาแล้วฮะตอนนี้ไหลลงมาฮะระวังแนวนี้เป็นแนวเด้งนะครับเอาชิบหายแล้วฮะเจอดีฮะต้องระวังนะครับอย่างที่พี่บอกคือโซนตรงนี้เป็นโซนแนวรับนะครับต้องระวังแล้วก็สถานะหลุบย่อยขึ้นที่ครบหลุบย่อยด้วยราคาดีดขึ้นแต่พี่ว่าหลุบโมเมนตัมในภาพใหญ่น่าจะลงได้ต่อนะไอ้ที่เด้งนี้น่าจะเป็นอิทธิพลจากสถานะแค่ขึ้นย่อยเฉยๆนะครับมีความสับขาหลอกนะ มาแล้วฮะจอหลุดแต่ไม่หลุดสักทีเอาซะกูเกร็งจนปวดหลังหมดแล้วเนี่ย เอาหลุดแล้วแต่ทำไมมึงหลุดไม่แรงอ่ะกูสาเด้งให้มึงแรงนะเมื่อกี้ ดู ดูตามแผนนิดนึงนะครับตามแผนเราให้แนวทาร์เก็ตเท่าไหร่พี่จำไม่ได้ละ845.50 842.40 842.40 845.50 มันถึง 845.50 แล้วเนาะ845.50 ถึงแล้วเหลือ842ยังไม่ถึงนะครับออกก่อนไหมกลัวดีดว่า 1.03 ออกก่อนไหมพี่ว่าถ้าไม่ ED Review มาปรับมั่วไปหมดเลยวะ 700,000 นะครับ 1.03 ออกได้ออกก่อนนะฮะมึงจะโยกมาให้กูออกไหมล่ะออกเลยฮะออกแล้วครับ 1.03 ออกก่อนฮะกำไรมา 18,000 นะครับกำไรไม้นี้มา18,000 ปากกูพันเลยมึงลงต่อแน่เลยดูทรงแล้วกูขายหมูอ่ะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวหลุดลงมากูก็ไล่เหมือนเดิมนั่นแหละเดี๋ยวดูกันต่อนะพี่ได้จังหวะในการแอคชั่นเพิ่มเติมไงเดี๋ยวอัดวิดีโออีกครั้งหนึ่งฮะเล่ม3 Limited Edition พบกันเร็วๆนี้ตอนนี้ราคาดีดขึ้นไปแล้วนะครับถ้าดีดกลับไปแล้ววกต่ำลงมาอีก1รอบพี่ follow short ต่อนะราคาเริ่มไหลลงนะเตรียมช็อตนะครับ 1.03 นะต้องซื้ออีกรอบหนึ่งไม่ทันแล้วฮะต้องไล่ที่ 1.04 แล้วครับตอนนี้โอ้ยไม่ทันแล้ว 1.04 ไปแล้วออกซื้อเลยฮะ 1.04 ไปแล้วนะฮะ 1.04 ไล่นะครับโมเดลต่อราคานะครับจะเอา 1.03 1.04 ไม่ไหลมาแซงเลย มาแล้วฮะอู้เซ็งว่ะไหลลงมาแล้วฮะ 84.40 รู้สึกทาร์เก็ตอีกแนวนึงก็ลืมดูเนาะตะกี้จะดูก่อนแล้วกูจะพากก่อนนะกูพากก่อนแล้วกันอะมาละฮะ 841.10 ฮะ 10 105 15 มาละฮะตอนนี้กำไรไม้นี้เพิ่มอีก 5,000 ครับไม้นี้กำไรเพิ่มอีก 5,000 มาละฮะไหลลงมาเลยฮะลูกพี่เปิดหลายรอบแล้วกูจำไม่เคยจะได้เลยเนี่ย แผนตัวเองแท้ๆทาร์เก็ตถัดไปก็คือ 842.40 นะครับตัวนี้ยังไม่ถึงนะตัวนี้844อยู่มาละฮะไหลแล้วฮะตอนนี้ไหลลงมาละฮะ 843.20 843.20 ฮะไหลลงมาฮะตอนนี้ไหลลงมาแล้วฮะโอ้โหมาแล้วฮะตอนนี้ไม้นี้กำไรเพิ่มอีก 12,000 ฮะไม้นี้กำไรเพิ่มอีก 12,000 4โมงแล้วนะฮะ 4 โมงแล้วออกได้ออกก่อนไหมกูเสียวอ่ะ ออกช่องนึงก่อนนะ อันนี้ออกแนวน่าเกลียดนะเดี๋ยว 1.05 โยกมาออกก่อนเนาะมันเป็นโซนแบบโซนทาร์เก็ตอ่ะพี่ควรเป็นโซนเด้งนะครับตรงนี้แล้วทำเฟรม1 นาทีเหมือนจะครบลูปด้วยนะครับขายหมูปล่อยมันขายไปนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวหาจังหวะเข้าใหม่เอาเคาะไปแล้วฮะ 1.05 เคาะไปก่อนแต่ยังไม่แมทนะออกก่อนนะครับออกก่อนครับเอาใหม่เมื่อกี้พอดีมันยังไม่ทันโยกนะฮะมือลั่น 1.05 นะครับแต่หมดลั่นอ่ะ 1.05 ออกเลยฮะออกแล้วนะครับแต่แมทหมดละได้กำไรมา 23,000 นะทั้งหมดอ่ะถ้าป่องแป่งยังวะโอเคเดี๋ยวตลาดปิดมาสรุปตลาดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาตามติดกันต่อนะครับตอนนี้ตอน20:30เนาะล่าสุดที่พี่ปิดออเดอร์ไปพี่ก็ไม่ได้หาจังหวะในการแอคชั่นอะไรเพิ่มเติมนะครับออเดอร์สุดท้ายที่เราขายเราน่าจะขายประมาณช่วงนี้นะครับขายปุ๊บตามสเต็ปเลยฮะขายหมู ราคาทิ้งตัวลงมาเด้งแล้วก็รีบาวเนาะทำเหมือนลักษณะเหมือนโคสทูโลเนาะนี่นะครับวันนี้เราใช้ทุน 700,000 นะครับในการเข้าซื้อหุ้นเฉพาะในช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าช่วงเช้าพี่ติดธุระเนาะปรากฏว่าก็ได้กำไรมาทั้งหมด 23,022 บาทเนาะเข้าออก2ครั้งมีค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่ 4,460 เนาะแล้วก็ค่าแวตอยู่ที่312 บาทเป็นยังไงบ้างก็ได้ดูคลิปเทรดสดของพี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็มีข้อผิดพลาดหน้าแตกอะไรหลายอย่างที่พวกเราอาจจะได้เรียนรู้กันกูก็พูดดีไปงั้นแหละ บางช็อตพี่ก็มีความมั่วสูงเหมือนกันก็จริงๆแล้วเราบันทึกเทรดสดไว้วันที่31แต่ประเด็นคืออีกวันนึงเนี่ยคือพี่ไม่ได้อัดบันทึกเทรดไว้นะแต่ในกลุ่มพี่ก็ได้โชว์ว่าเอ้ยพี่ก็ขาดทุนไป10,000 กว่าบาทเหมือนกันเดี๋ยวให้แอดมินมันโชว์บทสนทนาแล้วก็รูปภาพพอร์ตที่พี่โชว์ไว้ในกลุ่มแล้วกันว่าเอ้ยมันไม่ได้จัดเทปที่แบบเทรดแล้วไม่ได้ตังตลอดก็วันที่2พี่ก็ขาดทุนอยู่นะครับช่วงนี้ตลาดมาเทรดยากแต่ก่อนนี้ใช้ทุนแค่100,000 200,000นี่กำไรเยอะนะตอนนี้700,000นะก็จะได้สัก10,000 นึงสักช่องนึงนี่ยากชิบหายเลย มาแอดมินมานี่ปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าจะไม่ทำคลิปหาย ช่วงนี้ทำไมทำงานพี่ช้าจริงติดผู้ชายหรือเปล่าอย่าให้รู้ว่ามีผู้ชายนะเสียการเสียงานหมดกระทืบนะกระทืบเองนั่นแหละ